สวัสดีครับพบกับผม Yellow Burst Gaming วันนี้จะมาวิเคราะห์เจาะลึกว่า r o วิน i n t e r เนี่ยมีพลังอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ e านวิ w i n อร์ในตอนจบเกมนะครับคลิปนี้มีสปอยนะครับถ้าใครยังเล่นไม่จบให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับทบทวนกันนิดนึงว่าไอเชื้อเมกาไมซิดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองสายก็คือมิลต้าไมซิที่องค์กรคอนเนคชันกับ มิลันดาเนี่ยพัฒนาร่วมกัน,นครับแล้วพัฒนาจาก A ถึง e s e ซีรีที่สำเร็จคือ e s ซีรีนครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเป็นสายคาดูที่เกิดจากนีมาโทดก็คือเป็นหนอนปรสิตชนิดหนึ่งนะครับมารวมกับเมกาไมซิชเพื่อเพิ่มความสามารถหรือประสิทธิภาพในการติดเชื้อนะครับทีนี้ถ้าจะตอบคำถามว่าโรดวินเทอร์เนี่ยมีพลังอะไรต้องมาดูข้อด้อยของ โปรเจกต์เอเวอร์ลีนก่อนครับในจดหมายเนี้ยเจอที่ในตอนท้ายเกมที่คริสไปเจอในห้องทดลองของมิลันดาบอกว่ามิลันดาเนี่ยต้องการที่จะชุบชีวิตลูกสาวก็คือเอวาที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดเป็นไปแล้วก็มีองค์กรเดอะคอนเนคชั่นเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะช่วยมิลันดาในการหา ขาใช้คําว่าภาชนะที่เหมาะสมที่จะชุบชีวิตลูกสาของเธอนะครับทีนี้มิลันด้าเนี่ยด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็เลยตกลงแล้วก็มอบ DNA ของลูกกับให้เชื้อราก็คือเมกาไมซิสให้กับเดอะคอนเนคชั่นนะครับแนวคิดก็คืออา้าเราจะไปเสียเวลาเอาเชื้อไปใส่ชาวบ้านไปใส่คนนู้นคนนี้เพื่อที่จะ ดูว่าอมันสามารถเข้ากับคาดูได้หรือเปล่าแล้วเป็นภาชนะที่เหมาะสมหรือเปล่าทําไมทําไมเราไม่คโครนลูกของมิลันดาขึ้นมาเลยก็คือเอวาเนี่ยให้เอาดีนเนี่ยไปคโครนเลยมันจะไม่เร็วกว่าเหรอด้วยความช่วยเหลือของเดอะคอนเนคชั่นเนี่ยมิลันดาก็เลยตอบตกลงแล้วก็ไปร่วมพัฒนาครับแต่คอนเนคชั่นเนี่ยมันมีเหมือนกับเป้าหมายแฝง ที่ต้องการสร้างอาว,วุธชีวภาพนะครับจากภาคพักเที่เราได้อ่านเอกสารก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ A e ถึง E ซีรีส์อันนี้ก็ให้ดูว่าในไอหลักฐานที่พบในห้องทดลองของมิลันดาครับเพราะมิลันดาก็ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ร่วมวิจัยเอเวอร์ลีนเชื้อมิวต้าไมซินะครับก็คือ การที่จะพัฒนาอาวุธทีวภาพอย่างเอเวอร์ลินได้เขาจะใช้วิธีโดยการฉีดอันนี้จริงๆก็ไม่ได้ฉีดหรอกก็ตัดต่อพันธุกรรมของเชื้อเมกาไมซิดเป็นมิวต้าไมซิอันนี้อันนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือตัวเดียวกันแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวอ่อนของมนุษย์ในระยะเอ็มิโอนะครับแล้วก็ต,วตัวอ่อนมนุษย์ก็พัฒนาจนโตขึ้นเป็นเอเวอร์ลิในร่างของเด็ก ติดขวบนะครับนี่ก็เป็นเอกสารที่ซัพพอร์ตเมื่อกี้ครับก็คือเป็นเชื้อมิวต้าไมซิแล้วก็ใช้ pre-state for human embryo อย่างที่บอกไปครับก็เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเป็นระยะเวลา38-40ถึงสสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่เป็นเอกสารซัพพอร์ต ก็จะมีซีรีส์ A ถึง D ที่ล้มเหลวครับแล้วก็ได้ซีรีส์ E ก็คือ E 0 0นย์ e ูนนเอเวรีนนะครับที่สำเร็จนะก็คือเขาอาจจะจงใจก็ได้ว่าให้เอ e เวอรีนเอวาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยาสเร็จที่ E ซีรีส์จริงๆอาจจะถ้าสำเร็จที่ D ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอ่าไม่อินหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นข้อสงสัยของผมนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเขาใช้ร่างของเด็กอายุ10ขวบเพื่อที่จะเข้าสังคมแล้วก็เข้าไปติดเชื้อได้ง่ายในแง่ของอาวุธชีวภาพครับนี่ปัญหาของเอเวอร์ลีนคืออะไรทำไมเอเวอร์ลีนถึงมีข้อบกพร่องอย่างที่1ก็คือเอเวอร์ลีนเนี่ยแก่เร็วมากอันนี้เป็นรายงานของลูคัสนะครับก็ที่ แล้วก็ทีมวิจัยของ The Connection ที่มาตรวจสอบครอบครัวเบเกอร์ที่อยู่ในเหมืองใกล้ๆบ้านเบเกอร์ครับก็พบว่าเอฟเวอรีนเนี่ยมีสแตนดนเอจิงเอจิงคือแก่ตัวอย่างรวดเร็วครับมีผมร่วงอะไรเงี้ยก็คือเป็นกระบวนการแก่เพราะว่ามีอยู่สองประเด็นก็กันว่าทำไมเอเวอรีถึงแก่เร็วครับประเด็นแรกเนี่ย คือเรื่องของการเอา DNA ของ a อวามาใช้ในการโคลนหรือสร้างเป็นมนุษย์โคลนิ่งนะครับมันก็จะนับอายุต่อจากตัวร่างต้นแบบเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเซลล์มันแบ่งตัวมันก็จะมีกลไกลที่ชื่อว่าโมเลกุลาร์เอจิงก็คือกลไกลการแก่ชราในระดับอนูชีวโมเลกุลผมไม่รู้ว่ามันแปลไทยว่าอะไรนะครับ ถ้าแปลผิดขออภัยด้วยเพราะนั้นเนี่ยเอเวอร์ลีนต่อให้ไม่มีการเข้ามา,าปรับปรุงของเดอะคอนเนคชั่นเนี่ยเอเวอร์ลีนก็จะแก่ตัวก็จะอายุสั้นอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเอเวอร์ลีนอ่ะอันนี้คือเป็นเล็บเบรนที่ผมหาในเว็บเดนอีวิลแฟนดอมวิกินะครับ ซึ่งผมหาเอกสารในเกมไม่เจอว่าไอ้ข้อความนี้มันอยู่ตรงไหนใครใครทราบช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไว้บอกด้วยนะครับทีนี้สิงข้ออธิบายว่าทำไมเอเวอร์ลินถึงแกเ่เร็วเนี่ยเอกสารนี้บอกว่าเป็นดีไซน์ของเดอะคอนเน็ i ชันนะครับเวลาเราตั้งอาวุธชีวภาพขึ้นมาเนี่ยจุดสำคัญ หที่เราต้องคำนึงถึงคืออาวุธชีวภาพนั้นเนี่ยต้องสามารถควบคุมได้นะครับถ้ามันควบคุมไม่ได้หรือเกิดเหตุที่เหนือความคาดหมายของเราเนี่ยเราต้องสามารถที่จะอ่าทำลายมันได้หรือว่าอ่ากาจัดอาวุธชีวภาพได้ครับหนึ่งในดีไซน์ของ The Connection ก็คือการใส่ Defect หรือ ที่จะทำให้เอเวอร์ลีนเนี่ยแก่ตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยครับแก่ตัวอย่างรวดเร็ว24เท่าเมื่อเทียบกับมนุษย์ปกติครับถ้าไม่ได้รับสารเคมีบางตัวก็คืออะไรสักอย่างครับ chemical transfer t r a n s f e r e n e of psycho t r o p i c compound ครับถ้าไม่ได้สารตัวนี้ก็คือจะแก่เร็วก็คือ เป็นกระบวนการควบคุมถ้าเอเวอรลีนเกิดอาลาวาดแล้วหลุดจากเรือเอเวอรลีนก็จะแก่เร็วแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายว่าทําไมเอเวอรลีนแก่เร็วแล้วก็เป็น,นกลไกที่ใช้ในการควบคุมและก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของเอเวอรลีนนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่โรดแมรี่วินเทอร์หรือโรดวินเทอร์เนี่ยซึ่งเป็นลูกของอ e ีธานวินเทอร์กับเมียวินเทอร์ ทำไมถึงมีพลังแล้วทาไมมิลันดาถึงบอกว่าเป็นร่างสมบูรณ์ของเอเวอร์ลีนจำได้ไหมครับเรื่องการกระบวนการพัฒนาเชื้อพัฒนา e ซ e r e s ก็คือการเอาเชื้อมิลต้าไมซิตไปฉีดใส่ตัวอ่อนนะครับให้ไอ้ดนเพันธุกรรมของเชื้อไปแทรกอยู่ใน d ดนของของตัวอ่อนมนุษย์เนี่ยก็จะทำให้มนุษย์ทดลองคนนั้นเนี่ย มีสามารถที่จะสร้างเชื้อจากร่างกายตัวเองได้สร้างไม่พอก็สามารถควบคุมเชื้อตัวนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้มันเหมือนกับกระบวนการาทำลูกของของอ e ีธานกับมีาได้เป็นโรสแมรี่เลยครับตอนจบของภาค8มันเผยเห็นว่าอ e ีธานเนี่ยมีเชื้อหลงเหลืออยู่ในร่างกายนะครับ แล้วก็ติดเชื้อทั้งทั้งร่างกายเลยอาจจะเป็นสเตตสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีเชื้ออยู่ในในร่างกายอาจจะเป็นทั้งอ e ีทานทั้งม e ีอาร์ด้วยเนี่ยทําให้โรสแมรี่เป็นเหมือนกับเอฟเวอรีนก็คือมีพลังในการจ้างเชื้อแล้วก็ควบคุมเชื้อที่ตัวเองจ้างออกมาครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าโรสแมรี่คือเอเอรีนร่างสมบูรณ์เป็น ก็คือตรเหตุตรผลนะครับทีนี้แล้วพลังอื่นๆของโรสแมรี่เนี่ยมันคืออะไรทำไมมิลันดาแล้วไฮเซนเบิร์กถึงได้กลัวนะักกลัวหนาครับคำตอบของผมที่ให้ถ้าใ,ให้วิเคราะห์นะครับคือยังไม่รู้แต่ว่าอันมีความน่าสนใจก็คือว่าตอนที่มิลันดาเนี่ยทำการรวบรวมชิ้นส่วนของโรสเพื่อที่จะใส่เขาเรียกว่าจิตํำนึกหรือคอนชเชเนสของ เอวาลูกสาวตัวเองเนี่ยเข้าไปในตัวโรสเนี่ยพบว่ามิลันดาเนี่ยกำลังตูนเตียพลังครับในฉากตอนจบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้อสมมติฐานของผมเนี่ยคิดว่ามัน่าตัวเมก้าไมซิเนี่ยกับมิลต้าไมซิดลำดับพันธุกรรมของมิลต้าไมซิดในตัวโรนอ่ะมันอาจจะเข้าไปเมิร์ชกันจนทำให้โรสเนี่ยสามารถ ควบคุมตัวเชื้อเมกาไมซิดได้ครับเมื่อโรดควบคุมเมกาไมซิดได้แทนที่จะเป็นมิลันดามิลันดาเลยบ่นว่าพลังกําลังจะสูญเสียไปครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับส่วนพลังอื่นๆที่มีหลายสมมติฐานจากในกลุ่ม Community r e s สเดนท์อิวิวอย่างเช่นบอกว่าโรดเนี่ยมีแอนตี้โมหรือแอนตี้เชื้อราเนี่ยผมส่วนตัวผมมองว่า อันนี้ยังไม่ค่อย make sense หรือสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับที่จะไปจับแล้วทำให้หนู่นสลายทำให้หนี่สลายครับเพราะว่า l e n e w a b l e ต่อให้มันเวอร์วา่างยังไงมันก็จะมี based on uh, science นะครับก็จะอันนี้ก็มาดูเรื่องของ anti เชื้อราหรือ anti fungal immunity เนี่ยว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงครับอันนี้มาจาก paper ในปี2 0 1 4กับ2018นะครับแอนต้ฟังก์ก็คือภาวะที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถต่อต้านเชื้อราได้สามารถตอบสนองต่อเชื้อราแล้วก็กำจัดเชื้อราได้ครับซึ่งเชื้อราแต่ละชนิดอันนี้รูปดูทางฝั่งตายครับเชื้อราแต่ละชนิดเนี่ยอย่างเอชแคปซูลาตัมหรือว่าเนโอฟอร์แมนเนี่ยซีเนโอฟอร์แมเนี่ยมันก็จะใช้ทิศทางการตอบหนองทางภูมิกันก็คือทีเฮลเปอร์1เซโดยอาศัยอินเตอร์อ แกมมาครับอันนี้เป็นเป็นภูมิกันก็มีอยู่หลายทิศทางอันนี้เป็น Adaptive อันนี้เป็นอนะินเนาเป็นแมคโครเพดต่วเชื้อตัวอื่นอย่างเอเฟอร์มีการัสอันนี้ผมผมอาจจะอ่านออกเสียงไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับใครใครทราบก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับก็จะใช้าทาง Innate ก็ใช้บางตัวอย่าง i o โอทินอพิลแมคโครเพดไทป์2อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอ d a p t i v e ก็จะเป็น t ีเท p ลเ2อร์ l ครับก็มี IL5 อลไฟเอลเป็นไซโตไคน์ 13, po, ok ai, นะครับอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือเรียกว่าแอนติโมหรือแอนติฟังก์ั่อิมมูเนตี้ครับก็อาจจะมีทิศทางอื่นอย่างอ่าพวก B เซลล์แอนติบอดีอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ยินในในโรคโควิด -19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเออโรสแมรี่วินเทอร์มีแอนติโม ผมมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยมันเกิดขึ้นในร่างกายของโรสนะครับไม่ใช่แบบแอนติโมแล้วไปไปแอนตี้ในร่างกายคนอื่นไปเสือกแอนตี้ในร่างกายคนอื่นผมว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะเพราะนั้นสมมติฐานเรื่องแอนติโมเนี่ยผมจะตีตกไปผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะยิ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยที่อีธานวินเทอร์เสียชีวิตอ่ะ แล้วก็มีคนอนิษฐานว่าเป็นแอนติโมอะไรจากรดแมรี่หรือเปล่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะครับอีธานวินเทอร์เสียชีวิตเพราะเหตุผลอื่นเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปตอบคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอ e ีธานวินเทอร์ตอนจบเนี่ยเรามาทบทวนเรื่องระยะของการติดเชื้อมิวต้าไมซีจากภาค7นิดหนึ่งนะครับไปเจอใน i n f e ฟคช o ่นรีพอร ในในเรื่องตอนท้ายเกมครับติดเชื้อมันก็จะแบ่งเป็น3ามขั้นหลักๆขั้นแรกนะครับขั้นเริ่มต้นก็คือผู้ติดเชื้อก็จะมีมีความสามารถในการรีเจ n เน a เรทก็คือความสามารถในการรักษาบาดแผลต่างๆไม่ว่าจะถูกตัดแขนตัดขาเนี่ยก็สามารถต่อได้ครับก็จะเห็นว่าอ e ีธานเนี่ยถูกตัดแขนตัดขา ในภาค7แล้วก็ภาค8ก็ถูกตัดแขนอีกก็สามารถต่อได้ครับก็คือเป็นเหมือนกับสัญญาณบอกว่าอีธานเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ภาค7แล้วครับแต่ติดเชื้อเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับระยะต่อไปก็คือเป็นระยะ m my s t a ต e ก็คือหลังจากติดเชื้อไประยะหนึ่งครับก็จะคืออย่างที่บอกว่า S e s i r i เนี่ยมีความสามารถในการควบคุมเชื้อที่หลั่งออกมาจากตัวเองดังนั้นแล้วเนี่ยในระยะ m y state infection เนี่ยทำให้ผู้ติดเชื้อ i n j u n e นี่หมายความว่าแบบติ้งกับตัว e s i r i นะครับทำให้ e r i e i สามารถเข้าไป manipulate เข้าไปควบคุม ผู้ติดเชื้อในระยะนี้ได้ครับโดยที่จะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างได้เห็นภาพหลอนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกควบคุมโดยสมบูรณ์โดย e s e r i y นะครับระยะเนี้ยอันนี้เป็นที่น่าสนใจว่าแต่ละคนจะมีพัฒนาการมีโปรเกสของของโรคเนี่ยต่างกันอย่างครอบครัวเบเกอร์ครับอย่างที่เราเล่นใน dlc ดอเตอร์ ughter, ก็คือเล่นเป็นโซอี้ในวันที่แจ็คเบเกอร์เนี่ยออกไปแล้วก็พาเอเอลินเข้ามาในบ้านน่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับก็คือคนติดเชื้อก็คือมาการีสเนี่ยติดเชื้อก่อนแล้วก็เริ่มแบบสูนเตียการควบคุมเริ่มคุ้มคลั่งนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าในสเตจเนี้ยถ้าสเตจเนี้ยคอนติเนียไปเรื่อยๆอยโคดจะ ก็คือผู้ติดเชื้อจะสูญเสียสติสัมปชัญญะจะเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างก้าวร้าวรุนแรงอะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นอยู่กับผู้ติดเชื้อแต่ละคนจะเห็นว่ามาร์กอริสเนี่ยเริ่มแสดงอาการคุ้มข้างเริ่มสามารถสร้างมแมลงออกมาได้ครับพัฒนาโปรเกชั s ของของการติดเชื้อในตระกูลเบเกอร์เร็วมากครับหลังจากแจ็คเข้าไปพยายามจะจับมาร์กอริสไว้ครับที่ ใน d l t The Doctor ที่เราเอาไปเอาเชือกมาเพื่อที่จะมัดมากริสเนี่ยแจ็คก็เริ่มติดเชื้อแล้วก็เริ่มมีอาการคุมครั่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าตระกูลเบเกอร์มากริสกับแจ็คเนี่ยติดเชื้อได้เร็วมากครับแต่ว่ามีอีธานมีโตอี an, ้ Zoe เนี่ยที่ติดเชื้อแล้วเหมือนกับว่าอยู่ในระยะแรกเนี่ยได้นานอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าอะไรในร่างกายของคนพวกเนี้ย ทำให้พัฒนาการของเชื้อมันช้าอาจจะเป็นที่ว่า,าภูมิคุ้มกันของเขาสามารถตอบสนองต่อเชื้อ,อมิวต้าไมซ์ได้ดีก็เลยมีพัฒนาการของการติดเชื้อช้าครับอันนี้เป็นความแอนตี้แอนตี้โมมากกว่าไอสมมติฐานของโรสแมรี่อีกนะครับที่ว่าจะมีแอนตี้โมอันนี้สมเห็นสมผลมากกว่าว่าทำไมอีทานสามารถคลองสติแล้วก็พยายาม สามารถป้องกันการเข้ามาควบคุมของเอป l บรนได้ครับนี่เป็นระยะการติดเชื้อโดยสมบูรณ์เพราะเกือบทุกเซลล์เนี่ยถูกเชื้อเข้าไปคอนโทรลเข้าไปติดครับทำให้เกิดความสามารถที่เหนือมนุษย์อย่างความสามารถในการกลายร่างเป็นแบบแจ็คเบเกอร์ตอนที่กลายร่างเป็นตัวใหญ่มาตู้บเรา หรือว่าตอน DLC End of Zoe หรือว่าเป็น m า r g u e r i t e ที่กลายล่างเป็นตัวคล้ายๆแมงมุมนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแต่ละโพสที่ติดเชื้อก็คล้ายๆกับคาราดูใช่ไหมครับที่ว่าแต่ละคนก็มีการติดเชื้อแล้วแสดงผลต่างกันเหมือนกันเลยครับเพราะมันมีจุดกำเนิดมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจว่าในตอนจบของเกมอะ อีธานเนี่ยมันเกือบจะเข้าใกล้คำว่า complete infection แล้วครับทำไมถึงข้ามข้าม m ม infection เมื่อกี้ไปที่เอเวอร์ลินควบคุมเพราะเอเวอร์ลินตายแล้วครับก็เลยไม่มีใครมาควบคุมก็อาจจะมีโปเเสมาเรื่อยๆจนถึงขั้น complete infection แต่ว่าอีธานไม่มีการกลายร่างครับยังคองความเป็นมนุษย์อยู่หรือว่าจริงๆแล้วอีธานอาจจะไม่ได้ถึงสเตจนี้ก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่จะคิดมันเป็นเหมือนกับปลายเปิดให้เราไปวิเคราะห์กันเองนะครับอีธานเนี่ยไม่มีทั้งอินแรงพลังเหนือมนุษย์ไม่มีทั้งการกลายล่างครับอาจจะอาจจริงๆอาจจะมาถึงสเตจนี้แต่ว่าด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าแอนตี้ฟังก์ของอีธานเนี่ยก็คือพูมมกันของอีธานสามารถ ควบคุมเชื้อได้ดีแต่ว่าไม่สามารถป้องกันการสเปรดของเชื้อที่ไปติดเซลลต่างๆของร่างกายได้เพราะฉนั้นพอมาถึงสเตจนี้ท่านก็ไม่ได้มีพลังเหนือมนุษย์หรืออะไรหรือกลายพันธ์อะไรแบบนี้ก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้อันนี้ต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงว่า ของภาคเกตเนี่ยผู้ติดเชื้อมิวตาไมซิตหรือเชื้อเดอ m o โมแล้วแต่จะเรียกนะครับกับตัวมอนเตอร์ที่ชื่อว่าโมเติมอมดะครับโมที่เราเจอเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโมตัวเนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะครับแต่เป็นสิ่งที่อ่าตั้งขึ้นมาจ,จากการที่ตัว เชื้อมิลต้าไมซีดเนี่ยมันคอนซูมก็คือมันกินร่างของผู้ผู้เสียชีวิตหรือร่างของคนน่ะแล้วมีการเนี่ยครับอันนี้ในเอกสารนี้บอกว่ามีการฟอร์มเป็นไมซีเลียไมซีเลียคือเส้นใยของเชื้อราครับไมซีเลียหรือเดี๋ฟังเก้าอ่าพิลาเมนตนะ์อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับก็เลยทําให้ฟอร์มเป็นตัวที่ไอมิลต้าไมซีดมันไปย่อยมาเป็นพลังงาน ก็เลยเป็นที่มาของโหมดนะครับไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะลิงก์กับภาค8ก็คือว่าเชื้อเมกาไมสตเนี่ยมันมีความสามารถในการแอมโมไลซ์าลำดับพันธุก,กรรมหรือบางอย่างของสิ่งมีชีวิตที่เคยติดเชื้อจากมันได้นอกเหนือจากการที่จะแ e มโมไลซ์ตัวคอนเสิเนตหรือสติสัมชัญญะเพราะฉะนั้นแล้ว จะเห็นได้ว่ามิลันดาตอนที่เราตู้กับมิลันดาตอนสุดท้ายอ่ะมันแปลงร่างเป็นทั้งแมงมุมทั้งตัวอีกาที่บินอะไรเงี้ยเพราะว่าไอพวกสิ่งมีชีวิตพวกนั้นอ่ะอาจจะเคยติดเชื้อเมกาไมซิดมาก่อนแล้วก็ถูกแมมโมไรส์แพทเทิร์นมาแล้วมันก็เลยสามารถแปลงร่างเป็นนั้นได้อันนี้มีบอกมีอธิบายในตัวคอนเซปต์อาร์ตนะครับไปหาอ่านกันได้ตอนเล่นเกมจบแล้วครับอันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจก่อน ทีนี้อย่างที่เราเล่นเกมนะครับเราไปเจอมิเรนดามิเนดาก็ยังชมเราเลยว่าเฮ้ยเรามีร่างกายที่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ตอนที่เราโดนมิเนดาควักหัวใจไปนะไปเราไปเจอกับเอเวอร์ลีนอาจจะเราอาจจะมีคอนเสิร์ตหรือมีเมมโมรี Memory ของเอเวอร์ลีนอยู่ในตัวเชื้อที่สร้างจากเอเวอร์ลีนแม้ว่าเอเวอร์ลีนจะตายไปแล้วครับก็มาเฉลยว่าเรา ตายมาตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเบเกอร์ละอาจจะมีการติดเชื้อหลังจากการตายหรือก่อนการตายอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะนั้นเราเราติดเชื้อเราแบบมีถูกกระทําชำเรามีดาเมจที่สร้างกับร่างกายแล้วก็สามารถรีคอฟเวอร์มาได้ตลอดจำสเตตหนึ่งได้ไหมก็เลยเป็นเหตุผลอธ,อธิบายเรื่องทั้งหมดในเกมว่าทำไมอีธานถึงต่อแขนต่อขาได้ ครับแล้วตอนสุดท้ายอีธานเกิดอะไรขึ้นกับอีธานอันนี้ต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับเรื่องของอกลไกทางชีวภาพครับอันนี้เป็น Analysis Report จาก dlc n d of story นะครับทีมวิจัยทีมทหารของบูแอมเบล่าเนี่ยก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ที่ระบาดอันนี้จะเห็นว่าหลังจากเอเวอร์ลินตายเนี่ย เชื้อมันก็ยังแพร่ระบาดได้ต่อครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่บอกว่าต่อให้ไอตัวร่างต้นที่ตั้างเชื้อตายอะ่ะเชื้อมันก็ไม่ได้ตายตามร่างต้นไปด้วยนะครับมันก็ยังสามารถติดแพร่พันต่อไปในพื้นที่นั้นได้เพราะนั้นไอ้สมมุติฐานที่บอกว่าอีธานตอนสุดท้ายตายเพราะว่าเชื้อเมกาไมซิดมันถูกทำลายมันผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันน่าจะถูกตีตกไป ครับอ่ะมาต่อรีพอร์ตนี้บอกว่าอะไรเขาตึษาแจ็ c คเบเกอร์ที่ยังมีชีวิตรอดก็คือตัวที่ตามล่าเราเนี่ยแหละครับทำไมถึงมีชีวิตรอดนะครับก็คือเขาตั้งสมมติฐานว่าไอเชื้อมิวตาไมซีดอะมันสามารถสร้างเอนไซม์ที่มีลักษณะคล้ายเทโลเมเรสได้ครับเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายในต่อๆไปตอน ก็คือสามารถสร้างได้แล้วก็สามารถ activate เอิร์ก pathway ได้น,นี่อ่านว่าเอิร์กนะครับเป็นเป็น pathway ในการควบคุมเรื่องของการแบ่งเซลล์อันนี้จะไม่ลงลึกนะครับเดีย๋ยวจะคลิปจะกลายเป็นเลคเชอร์จะน่าเบื่อเอาแค่นี้ก็น่าเบื่อจะตายอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้เซลล์มันแบ่งตัวได้รวดเร็วแล้วก็แม้ว่าจะเสียหายเท่าไหร่ก็จะมีการแบ่งตัวได้รวดเร็วซึ่งลักษณะเนี้ยมันไม่ได้พบ ในทุกคนนะครับในมาร์เกอรีตในโซอี้ใน, er ite, ใน, Zoe, ในแม้กระงในอีธานวินเทอร์ก็ตามเพราะผู้ติดเชื้อแต่ละรายก็จะมีคาแรคเตอร์ลิสติกของการติดเชื้อที่ต่างกันในแจ็คเบเกอร์เนี่ยก็คือความสามารถในการาพื้นปูที่รวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าอธิบายว่าทําไมแจ็คหรือว่าผู้ติดเชื้อคนอื่นที่มีเบสก็คือพื้นพื้นปูได้รวดเร็วแต่ว่าแจ็ครวดเร็วที่สุดในบรรดาผู้ติดเชื้อทั้งหมดครับ ทีนี้อันนี้ก็เป็นหน้าสองเขาก็บอกว่าการที่เซลล์เนี่ยมันแบ่งตัวได้รวดเร็วมากๆแล้วมันก็ต่อเทโลเมียร์ได้ยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียคือคือ,คอมันไม่ได้มีข้อเสียมันก็จะในที่ในที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีดีปเฟกเพราะว่ามันไม่ใช่เทโลโมเลสมันเป็นเทโลโมเลสไลท์ก็คือเป็นเอนไซมมที่คล้ายๆกับเทโลเทโลโมเลสเขาก็เลยคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันมีสมมุติฐานที่ว่าในที่สุดเซลมันก็จะถึงเขาเรียกว่าเฮฟลิกลิมิตอันนี้เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบอปรากฏการณ์นี้ครับเมื่อถึงเฮฟลิกลิมิตเนี่ยเซลลมันก็จะแบ่งตัวไม่ได้แล้วก็จะถูกฟอสอย่างเช่นทําให้เกิดโปรแกรมเซลเดสอะไรในที่สุดครับก็คือเป็นจะเห็นว่าแจ็คตอนท้ายยังไงก็ต่อให้แบ่งตัวต่อให มีพลังฟื้นปูเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าทําทไมสมาชิกในครอบครัวอื่นถึงไม่มีครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างมา r ิลลีอย่างลูคัสอย่างโตอี Chloe, ไม่มีความสามารถในการฟื้นปูที่สุดยอดเหมือนกับแจ็คเบเกอร์ครับอันนี้อาจจะรวมไปถึงอ e ีธานด้วย ดูเอกาตานแล้วเนี่ยมาดูของจริงว่าไอ้เรื่องเทโลเมียเทโลเมเรสอะไรมันคืออะไรแล้วเฮเริกลิมิตที่พูดถึงเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งที่เซลล์มันมีการแบ่งตัวมันก็จะมีการก๊อปปี้หรือทําตําเนาของสารพันธุกรรมเราซึ่งในที่นี้ก็คือ DNA ทุกครั้งที่การทําตําเนาของสารพันธุกรรมมันก็จะมี ความบกพร่องของเอนไซม์ที่ชื่อว่าโพลิเมเลสมันไม่สามารถาทำสำเนาได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีส่วนปลายของโครโมโซมโครโมโซมคือหน่วยใหญ่ที่สุดของของสารพันธุกรรมนะครับในโครโมโซมก็จะมี DNA ครับก็คือมันก็จะไม่สามารถทำสำเนาได้หมดจนสุดเส้นของ DNA มันก็จะเพราะนั้นทุกการแบ่งเซลล์ก็จะมีการทำสำเนาดเอ็ DNA ทำให ไอตัวปลายโครโมโซมเนี่ยมันหดตั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็น,นกลไกของเอจิ้งก็คือคกลไกการแก่ชราในระดับโมเลกุลน,นะครับยี่สิบปีมันก็จะหดสั้นสี่สิบปีหกสิบปีแล้วแปดสิบปีก็จะหดสันนะครับพอหดตั้นลงถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเฮฟริกลิมิตนะครับที่ที่พูดถึงเมื่อกี้เพราะไอการแบ่งเซลล์มันก็จะแบ่งต่อไม่ได้แล้วเพราะมันมันไม่ไหวแล้วนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้เกิด่เซลเดสก็คือจะมีโปรแกรมของเซลที่สั่งให้ทําลายตัวเองถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆจริงๆกลไกมันมีอะไรที่เยอะกว่านี้มากครับผมทําให้พยายามติม p l ิ f าให้คนผู้ฟังที่อาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ครับเข้าใจได้ง่ายๆครับสรุปก็คือเฮฟิกลิมิตก็เป็นเหมือนกับกลไก เอจจิ้งอย่างหนึ่งนะครับว่าเซลล์มันแต่งตัวไปเรื่อยๆมันก็จะถึงเฮปิกลิมิตแล้วมันก็จะตายในที่สุดนะครับถูกฟอสให้ให้ตายนะครับถ้ามันไม่ตายมันก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายเพราะว่ามันก็จะในท้ายสุดแล้วเนี่ยเวลามันหดต้นนะครับมันก็จะไปโดนยีนต่างๆที่สําคัญนะครับฟอ์ไปโดนยีนพวกเนี้ยยีนมันไม่มีมันไม่ฟังก์ชั่นนะครับมันก็จะทําให้เกิดความผิดปกติหรือ ทางร่างกายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องสั่งให้เซลล์มันทำลายตัวเองนะครับหรือว่าเป็นโรคจะเห็นได้ว่าคนที่แก่ชราก็จะมีโรคที่เป็นซิกเนเจอร์ของของคนที่อายุมากครับเพราะเพราะปรากฏการนี้นั่นเองครับทีนี้แจ็คเบเกอร์มันมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเทโลเมเรสเนี่ยครับเทโลเมเรส มันสามารถที่จะเติมปลายของโครโมโซมได้ครับเซล์ปกติมันจะขดตั้นลงแต่ถ้าเซลล์ไม่ปกติก็คือจะพบปรากฏการณ์นี้ในเซลมะเร็งนะครับมันก็จะเติมปลายไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นมันสามารถแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆแทบจะไม่จํากัดครับจะมีเซลมะเร็งปากมดลูกของอสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับที่ว่าเฮนรีต้า แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่าชื่อตัวย่อว่าเฮราเซลเนี่ยยังมีมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับแม้ว่าเจ้าตัวจะเสียชีวิตไปนานแล้วครับเป็นเซลล์ลน์ที่เอาไว้ใช้ในการทดลองเรื่องเรื่องอ่าเคนเซอร์ Cancer. เพราะว่ามีปรากฏการเทโลเมเรสที่สามารถเติมปลายนี้ได้ครับพบในเซลล์มะเร็งที่จะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไม Jack Baker มันแบ่งตัวได้เยอะเหลือเกินครับแต่ด้วยความ ที่มันไม่ใช่เทโลเมเรสมันเป็นเทโลเมเรสไลท์ like, ก็คือเป็นอเอนไซม์ที่มีความคล้ายคลึงกับเทโลเมเรสอาจจะเป็นในด้านของฟังก์ชันเติมสายเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมันก็เติมได้ไม่ได้อาจจะเติมได้ช้ากว่าอัตรา,าก,การแบ่งเซลล์อันนี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือการเดานะครับทำให้มันมีเฮฟลิกลิมิตเหมือนกันดังนั้นแจ็คเบเกอร์ก็เลยตายได้ ทีนี้กลับมาดูอ e ีธานเขาบอกว่ามิลต้าไมซิตเนี่ยมันมีเทโลเมเรสแต่ว่าความสามารถในการ่าฟื้นปูเนี่ยมันไม่เท่าแจ็คเบเกอร์นะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาสาเหตุว่าทําไมในตอนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาไอตอนจบของภาคแปดเนี่ยอีธานถึงตายนะครับไม่ใช่เป็นเพราะแอนตี้โมอะไรจากรถเลยนะครับมันเป็นเพราะปรากฏการณ์นี้นครับอีธานตู้แล้วก็ได้รับ ความเสียหายแล้วก็ปื้นปูกลับมาได้ทุกครั้งก็ทำรีพีทไปเรื่อยๆๆ,ๆจนท้ายสุดเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันถึงเฮปริกลิมิตแล้วก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอีธานถึงเสียชีวิตถึงยอมตละชีวิตเพราะตัวเองไม่ไหวแล้วคือต่อให้ไปอยู่ยังไงก็ตายอยู่ดีอันนี้คือเป็นซิเกเนเจอร์ของผู้ติดเชื้อเมกาไมซิดหรือมิวต้าไมซิ A My it, ครับก็คือจะแข็งเป็นแคลเซียมแล้วก็ตายในที่สุดตอนตานยนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมอีธานถึงตายในตอนท้ายเกมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าคิดว่าทำไมอีธานถึงยังสามารถควบคุมตัวเองคลองสต,ติได้แม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ติดเชื้อไม่ถูกเอเวอร์ลีนควบคุมอย่างที่หนึ่งที่ผมตั้งสมมติฐานคืออีธานนี่แหละเป็นคนที่มีแอนต้โมหรือแอนต้ฟังเกิลอิมมูนิตี้ที่แท้จริงนะครับ คือสามารถควบคุมเชื้อสามารถอยู่ในสเตจแรกๆของการติดเชื้อได้โดยที่ไม่สูญเสียตัวตนไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไปนะครับแล้วก็เอเวอร์ลีนนอกจากจะควบคุมคือเอเวอร์ลีนเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมผู้ติดเชื้อในเอกสารนี้ครับอ่านดีรีพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเอเวอร์ลีนนะ่สามารถควบคุมเชื้อที่ตัวเองหลังออกไปได้นะครับโดยใช้อาศัย ตัวคล้ายๆกับหลักการ column sensing เหมือนในแบคทีเรียที่ว่าสูโดโมเนสนะครับโดย autoinducer เนี่ยเหมือนเหมือนกับ signaling molecule ก็คือเป็นเป็นตัวสัญญาณนะครับใช้ในลักษณะของฟีโลโมนแล้วค o l u m n sensing คืออะไร column sensing คือเป็นเหมือนกับกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลล์ของแบคทีเรียครับอย่างเช่นอันเนี้ย แบคทีรียหลังสารบางอย่างเข้าไปแล้วก็ในเซลล์แบคทีรียตัวอื่นก็จะมีรีเซพเตอร์พอสารตัวนี้เข้ารีเซพเตอร์มันก็ส่งสัญญาณสัญญาลิงต่างๆในเซลล์ครับก็จะทําให้เกิดการตอบหนองอย่างทําให้เกิดไวรเลน์มากขึ้นไวรเลน์คือความสามารถในการก่อโรคอย่างการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของโคโลนไนเซชันของแบคทีเรียที่ในอาจจะเป็นบนฟันของเราอัานนี้ยกตัวอย่างหรือบนลำลำไส้นะครับมันก็จะส่งสัญญาณทําให้เกิดการ การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคนะครับในที่นี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไบโอฟิมฟอมเป็นไบโอฟิมอาจจะพบคราบที่ปันเราเป็นคราบสีเหลืองหรือว่าการที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานของแบคทีเรียบนผนังลำไส้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าในอันนี้เป็นปลาหมึกนะครับชนิดหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันเขาเรียกว่าปลาหมึกอะไรอันนี้คือเป็น ตัวอย่างของคอล u m n sensing นะครับก็คือ b โอ l u m i n นสเซ n ต์ก็คือเมื่อแบคทีเรียมันอยู่รวมกลุ่มกันประชากรแน่นหนามันจะสั่งสารบางอย่างออกมาเพื่อที่จะ activate ตัวยีนทำให้ยีนของแบคทีเรียตัวนั้นอนะ่ะมันจะแดงออกแล้วก็เปล่งแสงออกมาเป็นเรืองแสงครับไอแบคทีเรียพวกนี้มันอยู่ในในปลาหมึกดังนั้นมันจะทำให้เห็นปลาหมึกพวกนี้เรืองแสงอันนี้เป็น column sensing ที่เอเวอร์ลีนใช้ในการควบคุม ผู้ติดเชื้อต่างๆครับอย่างเช่นโตอี้เนี่ยเห็นว่าถ้าเราเลือกที่จะฉีดซีลัมให้โตอี้แทนที่จะเป็นมีอาเนี่ยตอนที่เราแล่นเรือไปกับโตอี้จะเห็นว่าโตอี้แบบถูกเหมือนกับถูกเร่งการแบ่งตัวของเชื้อราในร่างกายจนท้ายสุดโตอี้ก็ตายในทีน่แบบกลายเป็นแคลเซียมแล้วก็แตกตายไปเลยนะครับซึ่งอันนี้อธิบายว่าทําไมอ่า ถึงเป็นอย่างนั้นก็คือเอเวอร์ลินสามารถควบคุมเชื้อที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองหลังออกมาครับแต่อีธานอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากทำไมอีธานไม่ได้รับผลกระทบจากคอลัมเซนซิ่งตรงนี้จะเห็นว่าตอนท้ายเกมภาคเกตนะครับอีธานถืออีเนโครท็อกซินที่ใช้ในการฆ่าเชื้อมิวตาไมซลจะไปฉีดใส่เอเวอร์ลินเอเวอร์ลินก็พยายามจะต่อต้าน โดยการแบบอาศัยภาพหลอนนะครับแต่อีธานสามารถต้านตรงนี้ได้จริงๆเอเวอร์ลินจัดการอีธานง่ายมากครับก็แค่ทําเหมือนโซอี้ Zoe. แต่ทําไมเอเวอร์ลินทําไม่ได้ใช้วิธีนั้นแทนเพราะว่าเอเวอร์เพราะอีธานเนี่ยอาจจะมีแอนติโมของแท้หรือแอนติฟังเกิลอิมมูนิตี้ก็คือาควมภูมิคุ้มกันมันสามารถจัดการกับเชื้อราได้ครับมันก็เลยเอเวอร์ลินก็เลยไม่สามารถทําอะไรอีธานไดน้ตอนจบอันนี้ก็เป็นข้อสมมติฐานอีกอย่างหนึ่งของผมครับว่าอีธาน เกิดอะไรขึ้นกับอ e ีธานนะครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับใครมีคําถามใครอยากด,ดิสคัทอยากอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คําถามไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมยา l l โลเบิร์ดเกมมิขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ